ถึงตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวยเยอะนะเรื่องของพักการเมืองโดยเฉพาะใครจะอยู่ใครจะไปอย่างไรโดยเฉพาะฝั่งของพักภูมิใจไทยเนี่ยโอ้โหไปเช็คชื่อกันแล้วนะคะผู้ที่จะย้ายไปเนี่ยมิช่น้อยเลยนะคะคุณกาว่าวแล้วก็มีรายงานจากทีมข่าวของเราเนี่ยที่พยายามจะเจาะลึกในเรื่องนี้นะว่าภูมิใจไทยเขาก็บอกคนที่จะมาอยู่พักเขาเนี่ยก่อนจะเปิดตัว ให้เปลาออกจากพักนั้นๆที่สังกัดอยู่ก่อนทีนี้มันก็มีแรงกับเพื่อมในพักนั้นๆที่ว่าเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยรายงานนะคะว่าในช่วงกลางสัปดาห์นี้จับตาดูเลยค่ะที่พักภูมิใจไทยนะคะก็จะมีการเปิดตัวผู้สมัครหน้าใหม่ๆก็มาจากหลายพักจากเพื่อไทยนี่ก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคะว่าที่ผู้สมัครสอสอของพักเนี่ย ส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันไปสังกัดอยู่ในพักการเมืองอื่นนะคะแล้วจะมาเปิดตัวเนี่ยต้องไปลาออกจากพักการเมืองต้นสังกัดก่อนรายชื่อสอสอที่คาดกันว่าน่าจะไปอยู่พักภูมิใจไทยอย่างเพื่อไทยนี่มีคุณจักรพัฒช์ชยสารสสอ,อุดรธานีค่ะคุณจตรุรงเพง่งน,นรพัฒส์สศสีสะเกตคุณจุธาพัฒน,น์เมญสวรดีอุดรคุณธีรไตรสระะณกุลรีส,สเกตนะคะ คุณนิยมช่างพินิษสสจังหวัดพิษณุโลกและมีนางบุญรื่นสีเทเรศสสกาลสินนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสสกทมนางพ่งศรีแทจึงสสศรีสะเกดนายวุฒิชัยกิติทเนสวนินครนายกนายสุชาติพินโยสสนครราชสีมานายนพชีวานาันสอสพระนครศรีอยุธยาเก้าไกลมาภูมิใจไทยก็มีค่ะนายเกษมสันมีทิพย์ สสบัญชีรายชื่อนายขวัญเลิศพานิชมาสสชนบุรีเนี่ยนายคารมพลพรกลางบัญชีรายชื่อนายพิระเดชคำสมุทรสสเชียงรายนายเอกภพเพียรพิเศษเชียงรายเช่นกันเสรีรวมไทยมีนายแพทย์เรวัตวิสรุตเวชนะคะสสบัญชีรายชื่อนายเดชทวีศีวิชยัยสสลำปางเพื่อชาติก็มีนะนายอารีไกลนารามาอยู่ด้วยนะมาจากบัญชีรายชื่อทีนี้ไปดูพลังประชารัฐ มีชื่อของนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะสสกทมนายจักรพันธ์พรน,นิมิตกทมเช่นกันนี่กทมเหมือนเลยนายเกษดิ์ชุติมันนายประสิทธิ์มหามัตนายธรรมวิทย์และนายอัธพลโพธิพิพิธสองคนนี้สสาการนบุรีส่วนรวมไทยสร้างชาติมีชื่อนางสาวอนุสรีทับสุวรรณค่ะทีนี้ผู้สื่อข่าวเราเนี่ยก็โทรไปถามคุณทิพานันต์สิริชนะโฆษกพักพลังประชารัฐ คุณที่พนันบอกยังไม่ได้ยินข่าวว่าภูมิใจไทยจะเปิดตัวสอสอสัปดาห์หน้านะคะทราบแต่เพียงว่ามีกระแสซึ่งสอสอพลังประชารัฐที่อาจจะไปอยู่กับภูมิใจไทยก็คงเป็นไปตามข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้คุณกาวาอยืนยันว่าแม้จะมีสสของพรรลาออกก็ไม่ส่งผลต่อพลังประชารัฐเพราะว่าช่วงนี้สสนักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพรรคที่ต้องการสังกัดก็จะเคลื่อนไหวไปมาอย่างพลังประชารัฐก็มีสสพักอื่นย้ายเข้าอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติ ะะตอนนี้พลังประชารัฐเองก็จะเริ่มทยอยเปิดตัวผู้สมัครสสทั่วประเทศในทุกสัปดาห์จากนี้ไปนะคะแล้วก็ถามย้ำไปอีกผู้สื่อข่าวเราถามย้ำว่าสรุปว่าได้ยินหรือไม่ว่าจะมีสสพลังประชารัฐลาออกสัปดาห์หน้าคุณที่พนันบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงในฝั่งของสอสกทมและเป็นโฆษกพลังประชารัฐคุณพัชรินทร์ซัมสิริพงศ์นะคะซึ่งมีชื่อว่าจะไปพักภูมิใจไทยก็บอกว่ายังไม่ขอพูดตอนนี้แล้วก็ถามต่อแล้วสัปดาห์หน้าจะชัดเจนไหม ก็บอกว่ายังไม่ขอพูดตอนนี้ถ้าไม่ขอพูดตอนนี้ลักษณะอาการแบบนี้ก็ดูจะเห็นชัดๆว่าจะว่าจะไปใช่ค่ะวลือส่วนใหญ่ก็ต้องมีมูลนะคะแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยก็เนื้อหอมจริงๆนะคะช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าฉีดน้ําหอมอะไรออ๋หอมฟุ้งไปหมดเลยนะคะเอออันนี้เป็นพักที่มาแรงแห่งยุคนะคะพอ ใกล้ๆปลายปีเนี่ยก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นนะคะเดี๋ยวก็รอดูนะคะว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีใครลาออกแล้วก็ย้ายไปที่ภูมิใจไทยบ้างในลิสต์รายชื่อ,อที่รา,านนรายงานเยอะแลเนี่พื่อท <ไป S 2> านี้เยอะ<ช>มากนะคะ